รมช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกราบนมัสการพระเถรานุเถราและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการชั่วโมงข่าว WBTV ประจำวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนพุทธศักราช2562ตรงกับวันแรม13ค่ำเดือน7พบกันในเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณและไปพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงรีลันเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.วันนี้อยู่กับดิฉันณภวรรณ เกษมสุขค่ะก่อนที่จะไปติดตามรับชมข่าวกันนะคะมาดูช่องทางการรับชมกันค่ะช่องทางการรับชมของทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV มีหลากหลายช่องทางด้วยกันค่ะไปเริ่มกันที่กล่อง GMMZ กดช่อง175กล่อง PSI กดช่อง239กล่อง InfoZ กดช่อง189กล่อง ThaiZ กดช่อง189กล่อง IdeaZ กดช่อง189กล่อง RioTech กดช่อง189กล่อง IPM กดช่อง95ท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆผ่านทาง Facebook และรับชมรายการต่างๆย้อนหลังของทางสถานีได้ผ่านทาง YouTube ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134ค่ะค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาดูข่าวกันค่ะว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะข่าวแรกเป็นการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่16/2562สมเด็จพระวรรณรัตน์เป็นองค์ประธานในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่16โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าร่วมในการประชุมเมื่อวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2562ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสมเด็จพระวรรณรัตน์กรรมการมหาเถรสมาคมผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นองค์ประธานในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่16/2562โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมพร้อมด้วยพันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าร่วมในการประชุมวาระในการประชุมได้มีการเสนอแต่งตั้งเจ้าคณะผู้ปกครองในตำแหน่งต่างๆประกอบด้วยเสนอแต่งตั้งพระวินัยโมลีฉายาสุทธิยาโนอายุ63พรรษา41วิทยฐานะปเรียนธรรม3ประโยคนักธรรมเอกวัดสุทจินดาตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณ์วรารามพระอารามหลวงตำบลปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเสนอแต่งตั้งพระครูธรรมวิญญาลังการฉายาเขมมาทโรอายุ77พรรษา56วิทยฐานะนักธรรมเอกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสน่หาและผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเสน่หาให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเสน่หาพระอารามหลวงจังหวัดนครปฐมเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชาจังหวัดสุราษฎร์ธานี2รูปเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ3รูปอำเภอเมืองขอนแก่นอำเภอภูเวียงอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีและเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลจังหวัดขอนแก่น6รูปข่าวต่อไปค่ะไปกันที่วัดในโรงค่ะคณะสงฆ์แขวงอรุณธรรมรินทร์ตลอดจนหน่วยงานองค์กรประชาชนในพื้นที่ยังคงพร้อมเพียงแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่9ไปติดตามรายละเอียดได้จากคุณรัติกรสะดวกกิจค่ะคณะสงฆ์แขวงอรุณอมรินทร์ตลอดจนหน่วยงานองค์กรประชาชนในพื้นที่ยังคงพร้อมเพรียงแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นครั้งที่9ที่ลานพิธีพระพุทธเจดีย์สารีริกธาตุวัดนายโรงแขวงอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครพระครูรัตนโสพลเจ้าวาดวัดนายโรงในนามคณะสงฆ์แขวงอรุณอมรินทร์ได้นำคณะสงฆ์
ู้แทนหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐเอกชนสถานศึกษาและประชาชนแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่9โดยมีพระครูรัตนโสพลเจ้าวาดวัดนายโรงเป็นประธานสงฆ์ดร.จรูญชัยสอนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์นำประสบกรณิกรในพิธีถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันนี้พระปริยัติธรรมธาดาผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นประธานสงฆ์นำเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาอาทินางยุพินพิมพ์สอนผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีพระยานางสาวอรชาสารสารรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพาณิชยการบางนาผู้แทนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงนักเรียนในสังกัดและประชาชนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทางคณะสงฆ์แขวงอรุณอมรินทร์ได้ร่วมกับคณะสงฆ์วัดต่างๆในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนสถานศึกษาจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันจันทร์เป็นครั้งที่9ซึ่งที่ผ่านมามีตัวแทนหน่วยงานองค์กรภาครัฐเอกชนประชาชนเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากโดยทางวัดนายโรงจะยังคงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวไปจนถึงวันจันทร์ที่29กรกฎาคม2562ประชาชนยังคงสามารถร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลในห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ในครั้งที่10ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่1กรกฎาคม2562เวลา 17:15 นเป็นต้นไปที่วัดในโรงแขวงอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครข่าวต่อไปนะคะแม่ทัพภาคที่2พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์จัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล82ปีพระพรหมวชิรยานค่ะเมื่อวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2562ที่วัดยางน้อยอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีพลโทธัญญาเกียรติสารแม่ทัพภาคที่2พร้อมด้วยข้าราชการฐานบดีศิษยานุศิษย์สาธุชนจัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล82ปีพระพรหมวชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10โดยมีพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตพร้อมด้วยพระเถรานุเถระพระสงฆ์สามเณรข้าราชการฐานบดีสาธุชนศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีจำนวนมากข่าวต่อไปนะคะพระพรหมวชิรยานนำทีมคณะกรรมการมูลนิธิพุทธมณฑลอุบลราชธานีหารือเตรียมจัดสร้างอาคารชั่วคราวเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมของมูลนิธิและการประชาสัมพันธ์โครงการจัดสร้างพุทธมณฑลอุบลราชธานีพระพรหมวชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิพุทธมณฑลอุบลราชธานีร่วมด้วยนายวิรุฒวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพันเอกเวิร์นจำปาสารองผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่22นายวิรอดชัยพันนาผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีกรรมการร่วมในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพุทธมณฑลอุบลราชธานีสำหรับการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพุทธมณฑลอุบลราชธานีในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสรุปผลการจัดกิจกรรมของมูลนิธิในปีพุทธศักราช2562ไม่ว่าจะเป็นการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พุทธมณฑลอุบลราชธานีเมื่อวันเสาร์ที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562ณโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลอุบลราชธานีถนนแจ้งสนิทกม.ที่30ตำบลเกาะเอ้อำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีการจัดประกอบพิธีห่างคดรดน้ำ
สงกรานต์พุทธมณฑลอุบลราชธานีในวันศุกร์ที่19เมษายนพุทธศักราช2562ที่ผ่านมาณสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานีอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างพุทธมณฑลอุบลราชธานีการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่และที่ปรึกษาของมูลนิธิการจัดสร้างอาคารชั่วคราวเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมของมูลนิธิและการประชาสัมพันธ์โครงการจัดสร้างพุทธมณฑลอุบลราชธานีมูลนิธิพุทธมณฑลอุบลราชธานีได้ดำเนินการเปิดบัญชีกองทุนสร้างและพัฒนาพุทธมณฑลอุบลราชธานีเพื่อรองรับการบริจาคและระดมทุนในการสร้างและพัฒนาพุทธมณฑลอุบลราชธานีโดยเปิดบัญชีธนาคารออมสินสาขาหนวลพึ่งชื่อบัญชีกองทุนสร้างและพัฒนาพุทธมณฑลอุบลราชธานีบัญชีเลขที่020-201-440-250ค่ะต่อไปค่ะพระพรหมวชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศเยอรมนีฝรั่งเศสและประเทศอังกฤษระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง9กรกฎาคมพุทธศักราช2562เมื่อวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2562เฟซบุ๊กวัดโนมินลียงโพสต์ข้อความการเดินทางปฏิบัติศาสนกิจของพระพรหมวชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมความว่าพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจณประเทศเยอรมนีประเทศฝรั่งเศสและประเทศอังกฤษระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง9กรกฎาคมพุทธศักราช2562ตามกำหนดการดังนี้28-30มิถุนายนปฏิบัติศาสนกิจณวัดพระธาตุชาวลันประเทศเยอรมนีวันที่1-2กรกฎาคมปฏิบัติศาสนกิจณวัดนวมินทรราชูทิศเมืองลียงประเทศฝรั่งเศสวันที่3-4กรกฎาคมปฏิบัติศาสนกิจณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสวันที่5-9กรกฎาคมปฏิบัติศาสนกิจณประเทศอังกฤษขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมถวายการต้อนรับและถวายภัตตาหารเพลวันที่1-2กรกฎาคมณวัดนวมินทรราชูทิศเมืองลียงประเทศฝรั่งเศสข่าวต่อไปนะคะพระพรหมจริยาจารย์เป็นประธานในพิธีแต่งตั้งปริยนธรรม3ประโยคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้จำนวน41รูปเมื่อวันจันทร์ที่24มิถุนายนพุทธศักราช2562เวลา 13:00 นที่วัดราชบูรณะพระอารามหลวงอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรพระพรหมจริยาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีตั้งปริยนธรรม3ประโยคแก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์คนใต้ปริยนธรรม3ประโยคจำนวน41รูปและปริยนธรรม1ถึง2ประโยคจำนวน71รูปโดยมีนายวิบูลรัตนาพรวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานฝ่ายคารวาสการนี้นายสมเกียรติธงศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากข่าวต่อไปค่ะคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตรวจติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ที่จังหวัดลพบุรีค่ะเมื่อวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2562คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5โดยพระพรหมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ณวัดสะตาแวว
หมู่บ้านสะตาแววหมู่ที่2ตำบลผู้ขาจังหวัดลพบุรีโดยมีนายสุปกิจโพประภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอถวายการต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ของหมู่บ้านสะตาแววหมู่ที่2ตำบลผู้ขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีโดยเยี่ยมชมนิทรรศการการแสดงผลงานหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านรักษาศีล5และผู้ป่วยติดเตียงพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการทำงานแบบบูรณาการเพื่อยกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5กับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลและการทำงานเชิงบูรณาการสู่ตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและเวลา 13:30 นตรวจเยี่ยมโครงการวัดสันตะลุงหมู่บ้านสันตะลุงหมู่ที่1ตำบลท่ามะนาวอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีนายสุปกิจกล่าวเพิ่มเติมว่าในปีพุทธศักราช2562จังหวัดลพบุรีได้คัดเลือกหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบจำนวน2หมู่บ้านคือหมู่บ้านสะตาแววหมู่ที่2ตำบลผู้คาอำเภอบ้านหมี่และหมู่ที่1ตำบลท่ามะนาวอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีซึ่งจังหวัดลพบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรีและองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติให้เกิดความสงบสันติสุขมีความสามัคคีกลมเกลียวกันโดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักศีล5มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านวัดราชการหรือบวรให้เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ซึ่งกันและกันข่าวต่อไปค่ะพระราชยานกวีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติครั้งที่2ทับ2562และประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารยุทธศาสตร์ประสานงานและติดตามงานสาธารณสงเคราะห์เมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2562ที่ห้องประชุมอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น3วัดยานนาวาพระเดชพระคุณพระพรหมเชื้อระยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมเมตตามอบหมายให้พระราชยานกวีอนุกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติครั้งที่2ทับ2562โดยมีนายแพทย์ณรงค์ศักดิ์อังคสุวัฒนาประธานกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมการศาสนากรุงเทพมหานครกองสร้างเสริมสุขภาพสำนักอนามัยและคณะกรรมการอนุกรรมการพร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติการดำเนินงานอบรมพระคิลานุปัฏฐากวัดส่งเสริมสุขภาพการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์การติดตามงานด้านการสื่อสารสาธารณะการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเป้าหมายร่วมและการสื่อสารทำความเข้าใจต่อคณะสงฆ์และสาธารณชนสืบไปข่าวต่อไปค่ะคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในการขับเคลื่อนหลักสูตรธรรมศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทั้ง58แห่งรุ่นที่2ที่วัดเทพพิทักษ์ปุณารามตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพระเดชพระคุณพระพรหมมุนีแม่กองธรรมสนามหลวงกรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชมอบหมายให้พระสังฆาธิการมาเป็นประธานแทนพร้อมด้วยเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาพระเถรานุเถระพระสงฆ์สามเณรและร้อยตีหญิงระนองรักสุวรรณชวีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานฝ่ายคารวาสร่วมเปิดโครงการธรรมศึกษาและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรธรรมศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายอนุวัฒน์คณาจันทร์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานายวิสูตรเจริญสรรรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานายวินัยปุญญรัชตะปีดาผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาหัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ร่วมอบรมร่วมเป็นสักขีพยานโดยโครงการรุ่นที่2นี้ประกอบด้วยโรงเรียนกลุ่ม4กลุ่ม6จัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง23มิถุนายนพุทธศักราช2562ผู้เข้าอบรมจำนวน170คนซึ่งเป็นโอกาสที่ดีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำโครงการดังกล่าวที่จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาและถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆอย่างรวดเร็วซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมไทยทุกภาคส่วนฉะนั้นจำเป็นต้องมีภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนบุคลากรในสังกัดทุกภาคส่วนให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุขเป็นบุคคลที่พร้อมด้วยความรู้ความสามารถเป็นคนดีมีคุณธรรมและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่างไรก็ตามโครงการนี้นอกจากผู้ร่วมโครงการจะได้รับความรู้ทักษะทางวิชาการแล้วจะได้ฟังการบรรยายในหัวข้อธรรมศึกษาเพื่อน้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในการเรียนการสอนได้อีกด้วยข่าวต่อไปค่ะที่หอประชุม80ปีพระเทพยานเวทีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตพะเยาคณะสงฆ์จังหวัดพะเยาได้มีการจัดประชุมพระสังฆาธิการเพื่อขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาไปติดตามรับชมกับพระนักศึกษาภาคเหนือค่ะทางคณะสงฆ์จังหวัดพะเยาได้จัดประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองตามมติมหาเถรสมาคมที่143/2546 ขึ้นณหอประชุม80ปีพระเทพยานเวทีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตพะเยาโดยมีพระราชปริยัติเจ้าคณะจังหวัดพะเยากล่าวรายงานเพื่อเพิ่มคุณทักษะในการแก้ไขปัญหาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในระดับภาคระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลและระดับวัดจากนั้นพระราชวรมุนีรองเจ้าคณะภาค6ได้ให้อวาทและกล่าวเปิดประชุมอยู่ในสมาคมนี้ท่านรองเจ้าคณะจังหวัดทั้ง2รูปเจ้าอำเภอท่านชัดชัยโชติมานนท์ปลัดจังหวัดพะเยาได้ถวายความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ที่เราจะขับเคลื่อนทางด้านพระพุทธศาสนาไปพร้อมๆกับการพัฒนาจังหวัดพะเยาที่ยังเป็นที่ที่มีประสิทธิภาพจากนั้นพระราชวรมุนีรองเจ้าคณะภาค6ได้ถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการยกระดับการศึกษาของพระสงฆ์ตั้งแต่แบบนี้เพราะว่ากฎหมายเนี่ยเราได้ออกมาแล้วนะครับคือสาระบัญญัติที่เราได้มาแล้วนะครับสาระบัญญัติ33มาตราที่วัดนะคะจากมอวัดเขตกรมสาธารณสุขได้ถวายความรู้เกี่ยวกับเขตวัดปอดบุรีศูนย์อำนวยการพิธีการศพได้ถวายความรู้เกี่ยวกับพิธีการจัดศพต่างๆพระสงฆ์นะครับก็จะมีเชิงชายนะครับจากคณะ
ปริยัติเจ้าคณะจังหวัดพะเยาได้สรุปการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพะเยาและได้เน้นย้ำให้กับวัดเป็นพื้นที่เขตปกบุรีอีกด้วยนะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับเพราะนั้นป้ายสติ๊กเกอร์ที่ได้ไปเนี่ยท่านต้องนำไปติดในวัดของท่านพระนักศึกษาจังหวัดพะเยารายงานสามารถดำเนินเรื่องการจัดกินจัดหาได้หมดเวลาของชั่วโมงข่าว WBTV ในช่วงแรกแล้วนะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาติดตามชมชั่วโมงข่าว WBTV กันต่อในช่วงที่2ค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jetsadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134 ผลิตภัณฑ์เกษตรไบโอออร์แกนิกชีวอินทรีย์ TBI คืนกำไรให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษเซตน้ำส้มขวัญไม้ TBI ไม่ว่าจะเป็นสูตรธรรมดาหรือสูตรพรีเมียมพิเศษหากคุณโทรหาเราตอนนี้เฉพาะ20สายแรกเท่านั้นท่านสามารถซื้อเซตน้ำส้มควันไม้ได้ในราคาที่ถูกกว่าแบบขวด600ซีซีแพ็ค6ขวดจากราคา408บาทเหลือเพียง270บาทแบบกระปุก1ลิตรสูตรธรรมดาแพ็ค6กระปุกจากราคา750บาทเหลือเพียง450บาทแบบกระปุก1ลิตรสูตรพรีเมียมแพ็ค6กระปุกจากราคา780บาทเหลือเพียง510บาทแบบถัง20ลิตรสูตรธรรมดาแพ็ค6ถังจากราคา 14,400 บาทเหลือเพียง 9,000 บาทและแบบถัง20ลิตรสูตรพรีเมียมแพ็ค6ถังจากราคา 15,600 บาทเหลือเพียง 12,200 บาทพร้อมจัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพปริมณฑลและสระบุรีว้าวๆๆราคานี้มีที่ TBI ที่เดียวนะคะโทรเลย Call Center 092-281-2919 092-281-2920 หยุดโลกร้อนสร้างคุณภาพชีวิตด้วยปุ๋ยไบโอออร์แกนิกชีวอินทรีย์ TBIดินเปรี้ยวดินเป็นกรดปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นจัดการได้ด้วยสารปรับสภาพดินหรือสารระเบิดดินและรากตรา TPI ที่มีส่วนผสมของธาตุอาหารที่จำเป็นในการปรับปรุงบำรุงดินให้มีค่า pH ที่เหมาะสมช่วยพืชแตกรากดีดูดซึมอาหารได้เยอะมีให้เลือกหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น pH 11ที่สามารถลดกรดในดินได้อย่างรวดเร็วเพราะมีส่วนผสมของแคลเซียมที่มีความละเอียดสูงทั้งยังช่วยประหยัดเพราะใช้น้อยกว่าโดโลไมท์ทั่วไปถึง10เท่าและ pH 11 plus ที่อุดมไปด้วยแคลเซียมและแมกนีเซียมช่วยพืชแข็งแรงโตไวสามารถลดสารพิษในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและขอแนะนำสุดยอดนวัตกรรมใหม่สารปรับสภาพดินหินภูเขาไฟที่สกัดจากแหล่งภูเขาไฟธรรมชาติมีส่วนผสมของซิลิก้าที่ช่วยต้านทานโรคและศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีทั้งยังทำให้ดินร่วนซุยและอุ้มน้ำได้นานมากขึ้นอีกด้วยดินดีพืชแตกรากด้วยสารปรับสภาพดินหรือสารระเบิดดินและรากTPI สนใจติดต่อ02-678-6888หรือเว็บไซต์ TPI Poline ไม่ว่าจะเป็นดินเปรี้ยวดินเค็มดินสนิมหรือน้ำก่อยดินสภาพไหนๆก็กลับมาหายใจได้อีกครั้งด้วยสูตรพลิกชีวิตดินที่ TPI พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในการปรับปรุงและฟื้นฟูบำรุงดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เพียงใช้ปุ๋ยซีเมทัมค้างคาวปุ๋ยเขียวน้ำส้มขวัญไม้และกลุ่มปรับสภาพดินหรือสารระเบิดดินและราก PS 11 plus และหินภูเขาไฟผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันใช้หว่านบนดินก่อนการปลูกพืชจะทำให้ดินของท่านร่วนซุยมีค่า PS ที่เหมาะสมอุดมไปด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นช่วยพืชแตกรากดีดูดซึมอาหารได้เยอะและป้องกันเชื้อโรคทางดินที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่าคนเน่าได้ทั้งยังช่วยเพิ่มปริมาณของไส้เดือนอีกด้วยสนใจติดต่อ02-678-6888หรือเว็บไซต์ TPI Polineช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกลับมาติดตามชั่วโมงข่าว WBTV กันต่อในช่วงที่2ค่ะมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายชาวพุทธประชุมเตรียมการจัดงานสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้งที่4เมื่อวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2562พระเมธาวินัยรสรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงานสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้งที่4ประจำปีพุทธศักราช2562
เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2562โดยมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมเตรียมการอาทิผู้แทนคณะสงฆ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการอนุศาสนาจารย์กองทัพ บกปปช.พร้อมทั้งองค์กรเครือข่ายชาวพุทธโดยในปีนี้สัมมชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้งที่4จะมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้มีส่วนร่วมในการแสวงหาแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เกิดความยั่งยืนในสังคมแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติโดยได้กำหนดการจัดงานในวันศุกร์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2562ณหอประชุมกองทัพอากาศอาคารทองใหญ่ดอนเมืองกรุงเทพมหานครสำหรับผู้ที่มีความสนใจในการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สามารถแจ้งความประสงค์สำรองที่นั่งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยหมายเลขโทรศัพท์024446000ต่อ1092ถึง1095หรือที่เบอร์โทรศัพท์091-010-2639หรือ www.mbu.ac.th ข่าวต่อไปนะคะคณะสงฆ์วัดเทพธิดารามโดยพระเทพวิสุทธิเมธีเจ้าอาวาสวัดและคณะศิษยานุศิษย์วัดเทพธิดารามจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่สุนทรภู่พร้อมกับจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติเนื่องในวันสุนทรภู่วันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2562พร้อมกับประกวดแต่งกลอนและการประกวดแต่งกายในวรรณกรรมสุนทรภู่ไปติดตามรายละเอียดได้จากคุณรัติกรสะดวกกิจค่ะคณะสงฆ์วัดเทพธิดารามโดยพระเทพวิสุทธิเมธีเจ้าวาดวัดและคณะศิษยานุศิษย์วัดเทพธิดารามจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่สุนทรภู่พร้อมกิจกรรมเชิดชูเกียรติเนื่องในวันสุนทรภู่26มิถุนายน2562ที่วัดเทพธิดารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่สุนทรภู่เนื่องในวันรำลึกถึงคุณูปการของสุนทรภู่กวีเอกของไทยพร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อรำลึกและเชิดชูเกียรติด้วยท่านนี้พระวิสุทธิวราภรณ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเทพธิดารามกล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่าวัดเทพธิดารามพระอารามหลวงเคยเป็นที่พำนักของสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อกล่าวบวชเป็นพระภิกษุจึงได้จัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่สุนทรภู่พร้อมกิจกรรมเชิดชูเกียรติเนื่องในวันสุนทรภู่26มิถุนายน2562ตลอดทั้งวันอาทิการประกวดแต่งกลอนการประกวดการแต่งกายในวรรณกรรมของสุนทรภู่การสวดโอเอวิหารตรายรวมถึงการมอบรางวัลคนดีศรีสุธรเป็นต้นวันนี้เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งของวัดเทพธิดารามวรวิหารเพราะว่าวันนี้เป็นวันทำบุญระลึกถึงสุนทรภู่หรือว่ากวีเอกของโลกเนื่องในชาตการครบรอบ233ปีวัดเทพธิดารามจัดพิธีเจริญพุทธมนต์มีพระสงฆ์มาเจริญพุทธมนต์แล้วก็ฉันพระทหารเพลหมดทั้งวัดเลยวันนี้มีญาติโยมมาร่วมงานมากมายเลยทีเดียวผักเช้าทำบุญอุทิศให้กับสุนทรภู่ภาคบ่ายประกวดแต่งกายย้อนยุควรรณคดีและภาคเย็นประกวดแต่งกลอนสดแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็เจริญพรมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเกิดขึ้นแล้วที่ใจกลางกรุงเทพมหานครวัดเทพธิดารามขอเจริญพรท่านผู้เป็นกวีเอกที่มีความชำนาญทางด้านกลอนสร้างขนมการประพันธ์เป็นที่นิยมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันผลงานของสุนทรภู่มีมากมายโดยเฉพาะเรื่องพระอภัยมณีซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นยอดของวรรณคดีประเภทกลอนนิทานวันที่26มิถุนายนของทุกปีถือเป็นวันสุนทรภู่เป็นวันสำคัญด้านวรรณกรรมไทยวัดเทพธิดารามเคยเป็นที่พำนักของสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ระหว่างพุทธศักราช2383ถึง2385เมื่อกล่าวบวชเป็นพระภิกษุปัจจุบันมีพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ที่ใช้นวัตกรรมใหม่เนรมิตให้ดูมีชีวิตตั้งอยู่ด้วยข่าวต่อไปค่ะที่วัดเรืองยศสุธารามจัดพิธีทำบุญครบรอบ9ปีการก่อตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์พร้อมมอบถุงยางชีพให้กับผู้ยากไร้ในชุมชนใกล้เคียง
ที่ศาลาการประเรียนชั้น2วัดเรืองยศสุทารามเขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครพระมงคลรัตโนภาสที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าวาดวัดเรืองยศสุทารามเป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ9ปีการก่อตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเรืองยศสุทารามและพิธีเปิดประถมนิเทศการเรียนการสอนพร้อมมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเรืองยศสุทารามและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ในชุมชนโดยมีนายอนันต์กายพันธ์ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลมนายพงพิสุทธิ์จินตะโสพลนายแสวงแข่งดีและสาธุชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมากข่าวต่อไปค่ะเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้บำเพ็ญประโยชน์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่นพร้อมแจกทุนการศึกษาพระเนนและนักเรียนที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติวัดเขียนเขตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีและเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงเป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้บำเพ็ญประโยชน์ขับเคลื่อนภารกิจ6ด้านของคณะสงฆ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่นประเภทภาคีเครือข่ายภาคประชาชนประจำปีพุทธศักราช2562และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบบาลีสนามหลวงได้ปริยนธรรม3ประโยคปริยนธรรม6ประโยคและปริยนธรรม9ประโยคในสำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานีและนักเรียนนิสิตนักศึกษาและสถาบันการศึกษาประจำปีพุทธศักราช2562สำหรับการมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้บำเพ็ญประโยชน์ขับเคลื่อนภารกิจ6ด้านของคณะสงฆ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่นประเภทภาคีเครือข่ายประชาชนประจำปีพุทธศักราช2562นั้นมีที่มาจากการที่คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีและศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการเชิดชูเกียรติเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่นตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยมีวัตถุประสงค์ในการพิจารณามอบโล่เชิดชูเกียรติเพื่อส่งเสริมยกย่องคุณงามความดีและประกาศเกียรติคุณแก่ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนผู้บำเพ็ญประโยชน์ขับเคลื่อนภารกิจ6ด้านของคณะสงฆ์และร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการและกิจกรรมด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ปรากฏแก่พุทธศาสนิกชนอันจะเป็นแบบอย่างแก่ชาวพุทธและสังคมสืบไปโดยในปีพุทธศักราช2562นี้มีภาคีเครือข่ายภาคประชาชนจากองค์กรต่างๆในจังหวัดปทุมธานีที่ได้ทุ่มเทตั้งใจสนองงานของพระพุทธศาสนาสมควรแก่การอนุโมทนาพิจารณาให้ได้รับโล่เชิดชูเกียรติจำนวน30คนอาทิจากองค์กรโรงเรียนวัดบ้านพร้าวอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีชมรมรักบวรรักศีล5ปทุมธานีศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปทุมธานีชมรมพุทธศาสตร์สากลศูนย์นวัตกรรมรักวัดรักสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีสมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีชมรมเรารักคลอง3เป็นต้นในส่วนของพิธีมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบบาลีสนามหลวงได้ปริยนธรรม3ประโยคปริยนธรรม6ประโยคและปริยนธรรม5ประโยคในสำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานีและแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาและสถาบันการศึกษาประจำปีพุทธศักราช2562นั้นมีรายละเอียดของการมอบทุนการศึกษาดังนี้ประเภทพระภิกษุสามเณรของวัดเขียนเขตพระอารามหลวงผู้สอบบาลีสนามหลวงได้ปริยนธรรม3ประโยคปริยนธรรม6ประโยคและปริยนธรรม9ประโยคจำนวน13ทุนและประเภทพระภิกษุสามเณรของสำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้ปริยนธรรม3ประโยคปริยนธรรม6ประโยคและปริยนธรรม9ประโยคจำนวน62ทุนรวมจำนวน87รูปประเภทนักเรียนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา38แห่งจำนวน313คนทุนการศึกษาเรียนต่อเนื่องมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6อำเภอละ1ทุนรวมจำนวน7ทุนรวมเป็นจำนวนเงินทุนการศึกษา 1,225,000 บาท
ข่าวต่อไปค่ะกรมแพทย์ทหารเรือจัดทอดพระป่าสามัคคีกว่า10ล้านบาทได้รับบริจาคจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ไว้ช่วยเหลือประชาชนที่ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพลเรือตีสุรสิงห์ประภัยพาณิชย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือเป็นประธานในพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยมีพระราชปัญญาวิสารัตน์หรือหลวงปู่เหลืองเป็นประธานกรรมการฝ่ายสงฆ์พระครูสมุสุชินปริปุณโญจ้าวาดวัดธรรมสถิตจังหวัดระยองที่ปรึกษากรรมการฝ่ายสงฆ์ข้าราชการทหารเรือผู้มีจิตศรัทธาและประชาชนเข้าร่วมในพิธีทอดพระป่าสามัคคีเป็นจำนวนมากพลเรือตีสุรสิงห์กล่าวว่าการจัดงานทอดพระป่าสามัคคีในวันนี้เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับไว้ใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยรวมถึงขยายศักยภาพในการรักษาตามความเชี่ยวชาญของแพทย์ในสาขาต่างๆอันจะเป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งทางสุขภาพของประชาชนในภาพรวมการจัดงานทอดพระป่าสามัคคีในครั้งนี้โรงพยาบาลได้รับความเมตตาจากพระเกจิอาจารย์มาร่วมพิธีจากทั่วประเทศโดยเฉพาะพระอาจารย์สุชินปริปุณโญจ้าวาดวัดธรรมสถิตได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งการทอดพระป่าสามัคคีเพื่อจะซื้อเครื่องมือแพทย์ในครั้งนี้ร่วมการบริจาคเงินทำบุญเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น10ล้านบาทเพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับไว้ใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไปข่าวต่อไปค่ะวัดราชบำรุงจังหวัดชัยนาทจัดโครงการข้าว1ถุงหุงเพื่อพ่อแม่โดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานวาในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมร่วมสนับสนุนข้าวสาร 1,000 ถุงโดยมีพระพรหมเสนาบดีเป็นประธานในการมอบไปติดตามรายละเอียดได้จากคุณรัติกรสะดวกกิจค่ะโครงการสร้างความปรองดองสมณฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือหมู่บ้านรักษาศีล5ในดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะที่3ในเชิงคุณภาพหลายพื้นที่ประจักษ์ถึงผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินโครงการด้วยหัวใจหลักของโครงการนี้ก็คือการสร้างความปรองดองสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมไทยนับแต่ปี2557เป็นต้นมาโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ได้ดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเกิดเป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนต่อการสร้างศีลให้เกิดในครอบครัวชุมชนขยายผลไปสู่สังคมตามดำริในสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญปัจจุบันโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นอกจากร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนแล้วยังบูรณาการเข้ากับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลตลอดจนผนวกเข้าแต่ละฝ่ายของงานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสังคมให้มีความสุขสามัคคีปรองดองปรากฏชัดเจนกับโครงการข้าว1ถุงหุงเพื่อพ่อแม่ซึ่งจัดขึ้นที่วัดราชบำรุงตำบลหันคาอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทครั้งนี้พระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมได้ฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมก็ได้ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 1,000 ถุงพร้อมประกาศนียบัตรเพื่อมอบแก่ผู้ที่เข้าร่วมรักษาศีล5ในโครงการข้าว1ถุงหุงเพื่อพ่อแม่โดยมีพระพรหมเสนาบดีประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการบ้านรักษาศีล5ส่วนกลางและพระธรรมปริยัติมลีรักษาการเจ้าคณะภาค3เป็นที่ปรึกษาโครงการนับแต่การเริ่มต้นในปี2559กิจกรรมที่สำคัญมาดูในวันนี้ก็คือกิจกรรมพัฒนาตามหลักศีล5กิจกรรมตามวิถีชาวพุทธแล้วก็กิจกรรมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบูรณาการเข้ากับโครงการศีล5ซึ่งในวันนี้ก็เห็นได้ชัดก็คือมีการสร้างนวัตกรรมร่วมเรียกว่าข้าว1ถุงหุงเพื่อพ่อแม่ซึ่งมีท่านเจ้าคุณพระธรรมบริติโมรีเจ้าคณะรักษาการภาค3เป็นผู้ให้คำปรึกษาเริ่มมาตั้งแต่ปี2557แล้วก็นำข้าว1ถุงหุงเพื่อพ่อแม่เนี่ยรับไปแล้วก็ไปหุงใส่บาตรพระแล้วก็ให้พ่อแม่ปลูกจิตสำนึก
ให้ลูกมีความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดาแล้วนอกจากพิเศษกว่านั้นคือในวันนี้ได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรยานท่านก็สงเคราะห์ในด้านอื่นๆเข้ากับบูรณาการเข้ากับโครงการหมู่บ้านศีล5กับสาธารณสงเคราะห์ซึ่งท่านเป็นประธานอยู่ท่านเมตตาเอื้ออาทรเมตตาอนุเคราะห์แก่โครงการนี้มีคำขวัญที่หลวงพ่อพรหมวชิรยานท่านให้ไว้ประโยชน์ประหยัดประยุกต์เพื่อความสุขของประชาชนในหลวงรักเนี่ยนะไอ้3คำเนี่ยที่คุณพรหมวชิรยานท่านพูดขึ้นมาเนี่ยนะก็ถือว่ามันควบคุมทั้งหมดของเรื่องของศีล5กับการสาธารณสงเคราะห์ของท่านนะโครงการข้าว1ถุงหุงเพื่อพ่อแม่เป็นโครงการที่ไม่ได้เพียงแต่สร้างให้คนมีศีลเท่านั้นแต่เป็นการส่งเสริมความรักความผูกพันระหว่างครอบครัวการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงผ่านแนวคิดอันแยบยลด้วยการกำหนดว่าผู้มารับพรจากพระสงฆ์ต้องกลับไปรักษาศีลกิจกรรมที่เริ่มจากการให้และลงท้ายด้วยการรักษาศีลนี้จัดมาอย่างต่อเนื่องกว่า55ครั้งเป้าหมายหลักของโครงการคือการส่งเสริมการรักษาศีลการดูแลเอาใจใส่ระหว่างพ่อแม่ลูกเริ่มที่ความสุขสามัคคีตั้งแต่ครอบครัวสู่การสร้างความปรองดองสามัคคีของคนในพื้นที่กิจกรรมในแต่ละครั้งคือการเข้ามารับศีล5สวดมนต์ฟังธรรมนั่งสมาธิก่อนรับข้าวสารน้ำตาลทรายผักสดในท้องถิ่นกลับไปพร้อมไต่ที่ตั้งมั่นว่าต้องรักษาศีลนับจากนี้เป็นต้นไปการจัดกิจกรรมของชุมชนเรายึดหลักความมีส่วนร่วมหลักของบวรบ้านวัดโรงเรียน3ประสานนี้จะทำงานร่วมกันตลอดฉะนั้นเนี่ยถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปมันก็จะเดินไม่ได้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เริ่มขับเคลื่อนในระยะ3เชิงคุณภาพทำให้เห็นว่าหลายหมู่บ้านสามารถสร้างให้คนในพื้นที่รู้จักและความสำคัญกับศีล5ผ่านกิจกรรมต่างๆโครงการข้าว1ถุงหุงเพื่อพ่อแม่คือ1โครงการมุ่งมั่นนำเรื่องของศีลความสำคัญของสถาบันครอบครัวแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9บูรณาการสร้างความสุขสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในชุมชนผ่านการร่วมมือของบ้านวัดโรงเรียนตามบริบทวิถีชีวิตของท้องถิ่นนั้นๆได้อย่างลงตัวข่าวต่อไปค่ะคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษและภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขประธานคณะอนุกรรมการบรรยายสรุป3พันธกิจ5สอเครื่องมือ7แนวทางการดำเนินงาน9แนวปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่เมื่อวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2562เวลา 13:00 นที่พระวิหารวัดเจียงอีศรีมงคลวรารามอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษพระราชกิติรังสีเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระวินัยเมธีเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษและนายสุริยันสารบุตรผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขจังหวัดศรีสะเกษโดยมีเจ้าคณะอำเภอทั้ง2ฝ่ายรวม29อำเภอเจ้าอาวาสผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและผู้แทนองค์กรภาคีที่เข้าร่วมโครงการในปีพุทธศักราช2562ของจังหวัดศรีสะเกษร่วมการประชุมสัมมนาโดยพร้อมเพียงกันโอกาสนี้พระเทพรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานอนุกรรมการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ3พันธกิจ5สอเครื่องมือ7แนวทางการดำเนินงาน9แนวปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขมุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการในการสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอโดยมีรายละเอียดการบรรยายโดยสรุปดังนี้3พันธกิจคือ 1. การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัดและชุมชนให้สะอาดราบรื่นสวยงามเป็นสถานที่สัปปายะ 2. การพัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของวัดและชุมชนด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ 3.การพัฒนาพื้นที่จิตใจและปัญญาของวัดและชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา5สอคือเครื่องมือในการดำเนินงานเพ
พื่อสร้างสัปปายะสู่วัดคือสะสางสะดวกสะอาดสร้างมาตรฐานและสร้างวินัย7แนวทางการดำเนินงานสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิธี5สอคือ1ประกาศนโยบาย2กำหนดคณะกรรมการ3อบรมให้ความรู้4สำรวจพื้นที่จัดทำแผนพังวัดและวิเคราะห์พื้นที่เพื่อพัฒนา5จัดทำแผนปรับปรุง6ลงมือปฏิบัติและ7สรุปผลการดำเนินงาน9แนวปฏิบัติในการพัฒนาพื้นที่5สอในวัดคือ 1. ป้ายชื่อวัดบริเวณหน้าวัดและแผนผังวัดโดยสังเขป 2. การจัดการจราจรป้ายจราจรและที่จอดรถ 3. การจัดระบบคลังวัสดุสงฆ์และการควบคุมการเบิกจ่ายสิ่งของ4ห้องน้ำ 5. การจัดการขยะ 6. สภาพแวดล้อมทั่วไปความเป็นระเบียบเรียบร้อยความปลอดภัยของพื้นที่เปิดโล่งต่างๆภายในวัด 7. ระบบไฟฟ้าและการป้องกันอัคคีภัย 8. โรงครัวและ 9. อาคารเสนาสนะต่างๆภายในวัดข่าวต่อไปค่ะไปกันที่จังหวัดนครปฐมได้มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติที่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครปฐมแห่งที่19วัดใหม่ห้วยลึกตำบลสวนป่านอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนายสุพจน์ยศสิงห์คำรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์และสถานศึกษาในจังหวัดจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรมตลอดจนศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลายจากโรงเรียนคงทองวิทยาอำเภอดอนตูมเข้าร่วมในโครงการโดยแบ่งเป็น2รุ่นรุ่นที่1ระหว่างวันที่24ถึง26มิถุนายนพุทธศักราช2562จำนวน620คนและรุ่นที่2ระหว่างวันที่19ถึง21กรกฎาคมพุทธศักราช2562จำนวน430คนรวมทั้งสิ้น 1,050 คนด้านนายบุญเชิดกิติธารางกูลผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมกล่าวว่าพระพุทธศาสนาจะมีความเจริญมั่นคงในสังคมได้พุทธศาสนิกชนต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนโดยการศึกษาฝึกฝนปฏิบัติธรรมในรูปแบบของการบริหารจิตเจริญปัญญาเป็นการพัฒนาจิตใจที่ทำให้ผู้ปฏิบัติก่อให้เกิดความสงบอีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจและมองเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาสามารถนำหลักพุทธธรรมไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขตลอดจนรู้จักปฏิบัติหน้าที่ต่อสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมมีความเป็นผู้นำกล้าคิดริเริ่มสร้างสรรค์กล้านำกล้าทำกล้าแสดงความคิดเห็นและร่วมกันทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อให้เกิดความอบอุ่นและความสุขภายในครอบครัวค่ะก็หมดเวลาของชั่วโมงข่าว WBTV แล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันณภวรรณเกียรติเกษมสุขพร้อมทีมงานทุกคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jetsadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134